สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากลุงพงษ์นะฮะซึ่งเป็นมีศักดิ์แท้ๆเป็นลุงแท้ที่แท้ๆเลยนะครับเอาแรร์ไอเทมออกมาให้เราได้ดูกันนะครับซึ่งอันเนี้ยลุงพงษ์บอกว่าเขาเรียกว่ากาลัดอายุเนี่ยเดี๋ยวต้องรอถามลุงพงษ์ว่าลุงพงษ์อันนี้มันอายุเท่าไหร่กี่ปีแล้วครับประมาณนี้100ปีฮะ100ปีขึ้นไปนะซึ่งลุงเขาชื่นชอบสมัยก่อนเก็บไว้นานมากแล้วลุงพงษ์แล้วอันนี้ตอนเนี้ยพอจะทราบราคาไหมฮะราคาก็น่าจะมาหลักหมื่นนะครับซึ่งเอาเป็นว่าตอนเนี้ยของที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือเป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจมากเลยทีเดียวแล้วก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือนี่มีแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมเลยดีกว่านะอยากให้คนละรุ่นนะโคตรแบบเอ็กซ์คลูซีฟโคตรขลังวินเทจที่สุดจะรอพูดคุยกับลุงพงษ์เลยลุงพงษ์ไม่ออกมาเลยโหมาแล้วฮะไอเทมอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรกระถางเหรอไว้สำหรับอันนี้ไว้สำหรับเอาไว้ว่าใส่พวกแจกันแจกันดอกไม้อันนี้ก็อายุประมาณ100ปีได้กว่าด้วยแล้วตอนที่ลุงพงษ์ซื้อมาตอนนั้นจำได้ไหมว่ามันซื้อมีของเก่าจากบ้านของเก่าจากบ้านที่หมายความว่าตอนสมัยที่เราผมที่ต้องเรียกว่าอะไรนะเราของพกมาจากเมืองจีนด้วยเขาสร้างไว้อ๋อเขาเป็นคนสร้างไว้แล้วเก็บไว้ก็อายุเป็นร้อย100ปีนะฮะขั้นต่ำแล้วก็ประวัติคือไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนเลยสร้างขึ้นมาแล้วก็เก็บรักษาไว้แบบนี้เป็นสภาพนี้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นแจกันดอกไม้สมัยก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรอะไรอะไรไหมฮะลายเทียนลายเทียนอ๋อเชิญมานั่งหน่อยเขาเรียกว่าลายเซียนนะครับอันนี้นี่นะฮะเป็นหน้าจอรอประวัติดั้งเดิมของเรานั่นคือเป็นลุงแท้ๆของพี่เองนะครับผู้เก็บสะสมของทั้งหมดที่มีมูลค่าโอ้โหแทบว่านับไม่ถ้วนเลยดีกว่านะครับไอ้จริงๆแล้ว3ใบนี้มีอันไหนที่ลุงพงษ์เท่ากันก็มีชอบเป็นพิเศษไหมหรือว่าลายทุกลายเนี่ยมันแล้วแต่จิตรกรแล้วแต่คือตอนนั้นคือเป็นการวาดด้วยมือหมดแล้วเคยอันนี้เคยผ่านการใช้งานครับเคยใช้แบบปกติเลยก็คือของเราผมใช้มาใช้ปกติอันนี้ก็คือเคยใส่ใส่ดอกไม้มาแล้วดอกไม้กับหน้าทิ้งพาร์ตตรงนี้หมายว่าเป็นมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นอยู่สายเนี้ยคงมีความรู้เรื่องราคานะครับแต่ว่าผมมีหนึ่งอย่างที่อยากจะโชว์ให้ดูนะครับซึ่งอันนี้เหมือนเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ลุงพงบอกว่าอันนี้เป็นไอเทมที่แบบสุดลับซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวขออนุญาตลุงพงพาดูนิดหน่อยนี่